มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเราชนะสรุปแล้วนะคะแจก 3,500 ทั้งประเทศแต่มี4กลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ์ค่ะเมื่อวันที่15มกราคม2564รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เมื่อวันที่15มกราคมได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการเราชนะแจกเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่ 3,500 บาทจำนวน2เดือนค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือประมาณ 30-35 ล้านคนและจะใช้กรอบวงเงินเยียวยาประมาณ 2.1 แสนล้านบาทแต่ว่าจำนวนเงินที่ใช้แท้จริงจะผันแปรกับจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือและจะมีการเสนอให้ครม.เห็นชอบทางการในวันที่19มกราคมนี้ค่ะสำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือนะคะยังยืนยันจะมีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะไม่ได้มีการเลือกช่วยเฉพาะ28จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างที่ลือค่ะส่วนเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจะมี4กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ได้แก่1. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า18ปี 3. กลุ่มผู้มีรายได้สูงนะคะแล้วก็4แรงงานที่ได้รับสิทธิ์จากการประกันสังคมค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ